ค่ะจริงๆแล้วอยากดูติดกันไปเลยลุ้นอ่ะอันนี้ลุ้นมากอ่ะฮะแล้วทำมันเหมือนกับว่าเอฟเฟกต์ทุกอย่างเหมือนจริงมากนะคะทำออกมาแบบว่าเสียงเสริงอะไรแบบตกใจน่ากลัวช่วงนึงนั่งเกรงๆนิดนึงค่ะตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากคือปกติที่ดูผ่านมาจะบอกว่าเป็นเรื่องของความรักตอนนี้ความรักก็ยังอยู่ค่ะยิ่งช่วงต้นนี่รักหนักเลยค่ะแต่ว่าโดยรวมคือตอนนี้รู้สึกว่าชอบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบคือคิดว่าแบบภาพนี้มันดูเข้มข้นกว่าเข้มข้นอ่ะมันดูเข้มข้นกว่าปกติเนาะชอบค่ะแต่งงานมากๆชอบเพลงด้วยค่ะชอบซาวด์แทร็กชอบรู้สึกว่าตอนแรกนี่ก็คือเหมือนกับว่าคิดว่าแต่งงานต้องสวยมากแน่แต่ว่ามันมากกว่านั้นนิดนึงคือเหมือนกับเวลาที่หนังฉายไปค่ะวิธีการเล่นอะไรทุกอย่างมันทำให้รู้สึกว่าแบบเราตื่นตารู้สึกว่าจะแต่งเองแล้วเอ็ดเวิร์ดเบลล่าจะชอบใครแบบกรีนภาคกรีนใครมากโอ้เจ๊กี้ใครแล้วก็กรีนมาตลอดอ่ะก็เอ็ดเวิร์ดไม่คือจริงๆแล้วแบบเอาจริงๆว่าคือแบบหลายคนก็คงจะเลือกยากใช่ไหมคะแบบชอบทั้งคู่เพราะว่าสองคนเขาก็แบบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นเอ็ดเวิร์ดยิ้มแล้วก็ต้องให้เอ็ดเวิร์ดอะยอมแล้วภาคนี้เหมือนเจคอบจะเหมือนหักหักหน่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่หักเนี่ยเขาก็สมหวังแล้วนะค่ะส่วนตัวอย่างน้อยยิปโซเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือแบบโอ้โหละเอียดยิปเต็มที่แต่ยิปโซเชื่อว่าจากที่ดูไปเนี่ยคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้คือภาพไม่แน่นอนเพราะว่ายิปโซเชื่อว่าไม่มากก็น้อยอะหนังทำออกมาได้ดีมากอะถึงแม้อ่านหนังสือมาปกติคนอ่านหนังสือเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำหนังออกมาไม่เท่าหนังสือแต่อันนี้เจ้าว่ามันน่าจะกินกันไม่ค่อยลงนะเจ๊อ่านปะอ่านเจ๊ว่าเป็นไงอ่านละเอียดเลยดีปะดีค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วถ้าไม่นับถึงความแบบเพราะว่าหนังสือเวลามาทำเป็นหนังนี่ยังไงมันก็ต้องความละเอียดมันต้องหายไปอยู่แล้วแต่ว่าในด้านของการแบบสื่อความรู้สึกหรือว่าเอฟเฟกต์อยากจะบอกว่ามันดีมากนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องเข้มข้นมากแล้วก็ไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนแล้วก็อย่าลืมติดตามดูกันนะคะสำหรับภาคพาร์ท1แล้วก็พาร์ทต่อไปค่ะใช่ค่ะคนฟังกันเผื่อนึกว่าดูหนังบู๊อ่ะเข้มข้นเหลือเกินเอาไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะ